หน่วยที่3เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อข้อความในรายวิชาสื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัลสาระการเรียนรู้ของหน่วยที่3นี้จะประกอบด้วยรูปแบบตัวอักษรเทคนิคการออกแบบข้อความเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดตัวอักษรการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอักษรการสร้างตัวอักษรให้เป็นข้อความแล้วก็การบันทึกเพื่อนำไปใช้ในสื่อดิจิทัลข้อความเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลในลักษณะเป็นหัวข้อเรื่องคำบรรยายประกอบโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องนั้นจะต้องทำอย่างไรที่จะเด่นชัดน่าสนใจนอกจากจะคิดชื่อเรื่องแล้วยังจะต้องออกแบบข้อความให้น่าสนใจอีกด้วยซึ่งมีหลายโปรแกรมที่ช่วยให้ข้อความสวยงามและน่าสนใจตัวอย่างเช่น Microsoft PowerPoint Adobe Photoshop เป็นต้นทางนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวอักษรสวยๆจากเว็บไซต์ต่างๆได้อีกด้วยรูปแบบตัวอักษรแบบที่1เราเรียกว่าซิลิปนะซิลิปนะครับก็คือตัวอักษรที่มีเชิงนะเชิงของตัวอักษรคือเส้นขีดที่อยู่บริเวณฐานหรือปลายเส้นนะบางครั้งจะเรียกตัวอักษรโรมันซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากข้อความที่จารึกไว้บนหินสมัยอาณาจักรโรมันในศตวรรษที่18นู่นนะตรงที่เราวงกลมไว้นะครับนะตรงที่วงกลมไว้ตรงเนี้ยมีเชิงเราเรียกว่าซิลิปส่วนแบบที่2แบบแซนสลิปนะก็คือตัวอักษรที่ไม่มีเชิงนะหรือเรียกว่าตัวอักษรกอติกนะซึ่งตรงข้ามกับสลิปก็คือว่าจะไม่มีเชิงตรงนี้ไม่มีปลายเหมือนแบบสลิปนะครับก็นิยมใช้ในปัจจุบันเหมือนกันนะแบบที่3แบบสคริปต์อันนี้เป็นแบบตัวเขียนนะอันนี้ก็เหมือนกับใช้ปากกาคอลแรงหรือผู้กันนะจะจุ่มหมึกให้ความรู้สึกอ่อนช้อยหรูหราเป็นทางการนะเช่นของโค้กของดิสนีย์ของฟอร์ดอินสตาแกรมเนี่ยอันนี้เป็นตัวสอบแบบสคริปต์แบบที่4โมเดิร์นนะเป็นอักษรยุคใหม่นะครับก็สอดคล้องกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการพิมพ์นะลายเส้นอ่านง่ายนะครับฟอร์มดีนำไปใช้งานพาดหัวหรือใช้ในเนื้อหาก็ได้ยกตัวอย่างนี้นะครับนี่แบบโมเดิร์นใช่ไหมครับดูเก๋ดูทันสมัยแบบที่5แบบโมโนสเปซก็คือพัฒนามาจากเรื่องของพิมพ์ดีคือมีช่องว่างจะเท่ากันทุกช่องนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นบล็อกๆเป็นช่องๆตรงนี้นะนี่แบบเราเรียกว่าแบบโมโนสเปซครับแบบที่6decorative นะก็คือออกแบบเพื่อใช้ในงานตกแต่งโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นไหมครับก็จะมีลวดลายมีนะมีเทคนิคการออกแบบที่ทันสมัยนะครับเทคนิคการออกแบบข้อความนะแบบที่1การเลือกใช้ตัวอักษรโดยแบ่งตามคลาสเห็นไหมครับแบ่งตามคลาสก็ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ใช้คลาสเดียวกัน2 อย่าใช้ตัวอักษรหลากหลายเกินไปนะก็ใช้แค่เนี่ย 1-2 อย่างที่พอครับหรือแบบเดียวตัวเล็กตัวใหญ่แค่นี้พอไม่ต้องใช้หลายรูปแบบฉันทำตัวอักษรได้เก่งไหมมีเยอะเลยไม่ต้องนะครับ3เลือกตัวอักษรให้เข้ากับบริบทของเนื้อหานะครับอันนี้เห็นใครหูแวร์ที่ไหนก็จะเป็นสัญลักษณ์ประตูบ้างนะเปิดโลกกระทัดอะไรเงี้ยนะครับหรือเห็นแบบที่ห้องน้ำนะครับก็จะสี่การเว้นระยะห่างของตัวอักษรนะก็ต้องให้พอดีเพราะว่าถ้าเราไม่เว้นระยะห่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะดูลายตาที่หาการเรียงลำดับความสำคัญของโครงสร้างของเนื้อหาไหมอันนี้คือหัวข้อก็ต้องตัวใหญ่หน่อยนะครับมีรูปภาพประกอบตัวอักษรตัวใหญ่แล้วก็รองลงมาแล้วก็เล็กนะครับ6เลือกใช้ตัวอักษรให้เหมาะกับเนื้อหานี่เห็นไหมฟอนต์หุ่นยนต์เห็นไหมครับตัวหุ่นยนต์ก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้เลยนะครับหรือ Star Tag ใช้เทคนิคใหม่ๆในการออกแบบเห็นไหมครับสวยงามไฟสุก้านะครับเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดตัวอักษร
นะเดี๋ยวมาดูเว็บไซต์ต่างๆนะครับทีนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะก็มีหลายรูปแบบด้วยกันก็คือแบบที่1 personal use ก็คือตัวสอนฟรีที่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอนุญาตให้นำไปใช้กับส่วนตัวซึ่งเป็นงานไม่แสวงผลกำไรแบบที่2 font software ก็คือการนำตัวสอนฟรีไปเป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม donate to author นะเปิดให้โหลดตัวสอนฟรีแต่หากประสงค์จะอุดหนุนก็สามารถบริจาคให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้คือไม่จำกัดนะครับจะบริจาคมากจะน้อยก็ได้เพื่อเป็นสินน้ำใจกันอันที่4แบบ commercial use ก็คือตัวสอนที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้นำไปใช้ได้ไม่ผิดต่อลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นทั้งในเชิงการขายและทำผลงานส่วนตัวนะนี่คือต้องข้อควรระวังในการดาวน์โหลดตัวอักษรไปใช้นะครับเว็บไซต์ที่ประการดาวน์โหลดนะที่ดังๆเลยนะครับก็คือที่มีคนนิยมใช้ก็คือ font นะเว็บไซต์ font.com นะครับเว็บไซต์ thaiface.comแล้วก็ font google.com อันนี้ก็สามารถที่จะก๊อปอะไรซอร์สโค้ดไปวางไว้ในเว็บไซต์ในไฟล์หน้าที่เป็น HTML ทั้งหน้าก็จะเป็นฟอนต์นี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องโหลดอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไปใช้กับโปรแกรมก็ต้องโหลดตัวอักษรไปไว้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอักษรเราลองเข้าไปหาเสิร์ชหาใน Google นะครับดาวน์โหลดฟอนต์อันแรกก็ขึ้นมาเลยเว็บไซต์ font.com แล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จก็จะปรากฏหน้าของเว็บไซต์นะครับ font.com นี่แหละก็มีตัวอักษรให้เลือกเป็นร้อยๆแบบเลยนะมีหลายหน้าละประมาณ10แบบแล้วก็เลื่อนหาที่เราถูกใจนะครับหรือจะดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้งานก็ได้นะครับเช่นผมจะเซิร์ชหา font blk นะบางลี่โฆษณานะบางลี่โฆษณาเสร็จแล้วเราก็คลิกไปปึ๊บเราเลือกตัวนี้ละก็จะมีคำอธิบายนะหรือมีซอสโค้ดเข้าไปใช้นะครับเนี่ยแล้วก็จะบอกฟอนต์ฟรีก็ได้นะครับทุกอย่างจะเป็นเนี้ยเขาจะอธิบายเลยว่าบริจาคหรือลิขสิทธิ์จะบอกแต่นี่ฟอนต์ฟรีแน่นอนเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็จะเป็นไฟล์นะส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นไฟล์ zip นะครับเป็นไฟล์ zip นะแต่ดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ไหนก่อนก็ได้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเนี่ยเป็นไฟล์ zip เห็นไหมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็คลิกขวาที่ไฟล์เพื่อแตกไฟล์ zip นี่ก่อนเราก็คลิกที่ extract here นะครับพอแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะขึ้นไฟล์มาให้นะนี่ไฟล์เนี่ยบางอันบางฟอนต์เนี่ยจะขึ้นมาเลยตัวหนาตัวปกตินะลิกูร่าตัวปกติตัวโบตัวหนาหรือตัวเอียงก็จะมี3แบบแต่นี่มีแบบเดียวนะครับมีแบบเดียวเราก็คลิกขวาตัวนี้นะครับแต่ถ้ามีหลายแบบจะเอาไปหมดเลยก็ได้หรือจะเลือกแบบใดแบบหนึ่งก็ได้แต่ในนี้มีแบบเดียวเราก็คลิกขวาแล้วคลิกที่ install ก็คือติดตั้งปุ๊บมันก็จะมาปรากฏอยู่ในฟอนต์นี่เลยนะครับมันอยู่ในฟอนต์ทั้งหมดที่ในเครื่องของเรามีอยู่เห็นไหมตัวมันก็จะมาตรงนี้ละโอเคครับนี่คือการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอักษรนี้เราเอาไปใช้ยังไงนะสมมติเราเปิด PowerPoint ง่ายๆก่อนนะแล้วเข้าโปรแกรม PowerPointเสร็จแล้วเราก็เลือกแบบแบล็งหรือแบบว่างเปล่าคลิกเสร็จเราก็พิมพ์ข้อความโดยใช้ insert text box นะหรือแทรกกล่องข้อความนะครับเราก็พิมพ์ในที่นี้เราพิมพ์คำว่าขนมปังอร่อยลองพิมพ์ดูนะครับพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมานี่ก็ใส่4ตัวอักษรแล้วเลือก text field ที่อยู่ในเมนูรูปแบบนะรูปแบบรูปร่างนะครับ shape format เนี่ย text field ก็คือเติม4ตัวอักษรแล้วเราก็เลือกเส้นนะเส้นขอบนะพอใส่4ตัวอักษรเลือกเส้นขอบเอาขนาด3 point นะครับก็จะออกมาเป็นนี้นะเส้นขอบสีดำตัวอักษรสีแดงออกมาจากเส้นนี้ทำให้ดูเด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปกำหนดนะคลิกขวานะครับที่ตัวอักษรเลือก format shapeนะ format รูปร่างนะครับแล้วเลือก text option ตัวเลือกของตัวอักษรแล้วก็มาเลือกที่ text effect ของตัวอักษรพอเลือก text effect เสร็จแล้วก็ทีนี้มากำหนดแบบเราเลือกแบบเรืองแสงนะแบบ glow เรืองแสงแล้วก็เลือกสีนะ glow color สีเรืองแสงจะเอาสีแบบไหนในที่นี้เลือกสีเหลือง
แล้วก็ดูเห็นไหมก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้นะครับถ้าเป็นพื้นสีขาวเนาะเราก็ต้องเลือกสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวแต่ถ้าเป็นพื้นสีแดงสีเงินเราเลือกตัวเรืองแสงเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็จะสวยนะครับยกตัวเนี่ยเทคเอฟเฟกต์นะครับถ้านั่นตัวสอนอีกนะแทนที่จะเป็นตัวตรงดำหน้าก็มาเลือก transform ตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมีให้เลือกเลยจะแบบไหนนะครับถ้าข้อความเยอะก็จะเป็นวงกลมได้ถ้าข้อความน้อยๆก็จะเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกสักแบบหนึ่งมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งต่อไปเป็นเรื่องของการเซฟนะการบันทึกไปใช้ในสื่อดิจิตอลทำไงเราคลิกขวาแล้วเลือก save as picture หรือบันทึกเป็นรูปภาพนะครับบันทึกรูปภาพเป็นนะเราเซฟเป็นไฟล์ png ถ้าต้องการให้พื้นหลังโปร่งใสนะเซฟเป็น png เราก็คลิกเซฟไปแล้วข้อแตกต่างข้างบนนี้เซฟเป็น png ข้างล่างนี้เราต้องเซฟเป็น gif หรือเป็น jpeg ก็จะขึ้นพื้นหลังแบบนี้มาให้แต่ถ้าเราเซฟเป็น png ก็จะพื้นหลังโปร่งใสแบบนี้ก็จะสวยงามนะโอเคนะครับก็ทีนี้จะแนะนำอีกเว็บไซต์หนึ่งนะ Pinterest นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ประดิษฐ์ตัวสอนได้ด้วยนอกจากจะเป็นเหมือนกับเป็นเว็บไซต์ที่เก็บเรื่องให้บริการรูปภาพแล้วนะยังมีคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์อยู่ในนี้เยอะแยะเลยนะลองเข้าไปดูเป็นน่าสนใจนะครับมีทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันด้วยเป็น Pinterest นะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ไปเลือกมาได้เลยเลือกเซฟมาได้สวยงามนะครับโอเคนะครับก็จบหน่วยที่3เรื่องเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อข้อความเพียงนี้อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับแล้วก็ใบงานกิจกรรมเสนอแนะต่างๆก็ไปใช้นะครับฝึกหัดให้คล่องแคล่วเราก็จะเป็นนักผลิตสื่อดิจิตอลที่เก่งนะครับในอนาคตก็หน่วย3จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ